Round Up7:13 น.ประยุทธ์สิริพานิชรับเพิ่งรู้กำแพงเพชรยกทีมลาวเพื่อไทยมั่นใจไม่มีจังหวัดอื่นไปแบบนี้อีกเชื่อหาคนแทนได้แม้มีเวลาน้อย7:27 น.นายแพทย์เมธีผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาชี้สอบหมอสูติขืนใจคนไข้ชัดภายใน 1-2 เดือนขณะอัจฉริยะเคลียร์ใจกับบุ๋มปนัดดาแล้วยันไร้บาดหมาง7:36 น.การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งทำ TOR ทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของคาดธันวาคมสรุปเร่งเปิดประมูลไตรมาส 1/62 ล่าสุด7:48 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสขณะภาคใต้มีฝนบางแห่งNN News Round Up